กันแล้วนะคะกับเจ้าตู้นี้ค่ะซึ่งวันนี้คาดว่าเสียงไม่น่าจะดังเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอจะได้ยินไหมเอ่ยวันนี้เรามาที่ตู้ตัวนี้แล้วเราเจอสินค้าตัวหนึ่งตาแปงก็คือตัวนี้ค่ะ True Coffee Americano นะคะพอดีว่าชายอยากกินกาแฟก็เลยเห็นเจ้าตัวนี้เป็นเรื่องใหม่ก็เลยอยากจะลองซึ่งดูแล้วตัวนี้ค่ะก็ซุ้มที่แคลแล้วกันอันนี้ก็จะให้พลังงานอยู่ที่ทุกทีนะคะที่5นะคะน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีอันนี้น่าลองอีกตัวนึงก็จะเป็นซิกเนเจอร์ลาเต้อยู่ที่พลังงาน150นะคะน้ำตาล15ก็ตัวนี้อยากรู้ว่ามันเป็นรสชาติอเมริกาโน่แบบที่สายชอบไหมอ่ะอยากลองตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยละกันนะคะเนื้อตึง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 แล้วก็มาหามันก่อนเลยจ้ะนี่ไงเห็นอันนี้แล้วนะอันนี้เกี่ยวโห39บาทนะคะราคาไม่ธรรมดานี่แอบคิดเลยเนี่ยว่าฉันจะกินต่อดีไหมเอ้ยคิดย้อนกลับนะคะ39อ้าวกดไม่ได้ฮะเดี๋ยวปะโอเคได้ละนะคะใช้หวังว่าการต่อครั้งนี้ฉันจะคุ้มค่าใน39แต่ถ้าถามว่าไปซื้อกินข้างนอกใช่ไหมอเมริกาโน่ข้างนอกก็จะตกอยู่ในราคาประมาณตั้งแต่5 40 45 50ขึ้นไปนะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่แบรนด์เนาะไม่จะมาแล้วนะจ๊ะเย็นไหมนอรอไฟเขียวมานะโอเคมาแล้วนะจ๊ะก็เย็นนะเย็นอยู่นะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นไงบ้างหลอดเนี่ยก็จะขัดออกมาค่ะเป็นหลอดนี้เราก็จะขยายอย่างนี้ได้นะก็เจาะมันเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยผมแบบที่ชอบหรือว่าหิวก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบคล้ายๆโอเรียนนิดนึงเบาๆถึงว่า39บาทนี่ก็คือถ้าไม่ซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสก็ไม่ซีเรียสด้วยแค่ให้มันเป็นกาแฟนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์หรือหรูหราหรืออะไรแบบต้องกินแก้วกาแฟสดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช้อยหนึ่งที่โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟอราบิก้านะรสแบบว่าคือเปรี้ยวแล้วก็กาแฟสกัดนะคะดูจริงด้วยไงก็ไปลองกันนะคะ39บาทถือว่าหอมในป่าอยู่ก็อร่อยด้วยโอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ